สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและประชาชนรู้จักกันมากที่สุดคือวงการธุรกิจประกันภัยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับวงการประกันภัยมากวงการประกันภัยใหญ่โตขึ้นมากเป็นเพราะว่าคนให้ความเชื่อถือที่คนให้ความเชื่อถือเพราะในแวดวงประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรียกว่ามีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงสมัยก่อนบริษัทประกันภัยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจเท่าไหร่คนจะบ่นกันเวลามาขายประกันและพูดดีแต่ว่าเวลาจะเคลมประกันแล้วจะมีปัญหามากมีหน่วยงานองค์กรหนึ่งที่เข้ามาเป็นหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลส่งเสริมงานประกันภัยทำให้แวดวงประกันภัยได้รับความเชื่อถือมากขึ้นคนให้ความสำคัญกับประกันภัยมากขึ้นเม็ดเงินในวงการประกันภัยเพิ่มมากขึ้นหน่วยงานนั้นชื่อว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยชื่อยาวแต่ว่าชื่อย่อเขาเรียกว่าคปภ.วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่อยากจะพูดคุยถึงเรื่องวงการนี้โดยเฉพาะประกันภัยโควิดผมได้เชิญท่านผู้ช่วยเลขาธิการขององค์กรนี้มาเป็นแขกเชิญท่านอาภากรปานเลิศอยู่กับผมตอนนี้ครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่มายินดีครับเรื่องของประกันภัยถ้าท่านจะสรุปในภาพรวมที่ผมเกริ่นนำไว้เมื่อกี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่ได้เห็นชัดตั้งแต่เรามีองค์กรนี้ขึ้นมาคือกำกับไม่ให้บริษัทประกันภัยหลอกลวงประชาชนเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้หายไปเยอะไหมครับท่านตอนนี้ก็คือแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานแล้วกันนะครับคือผมเล่าตั้งแต่ตอนตั้งสำนักงานเลยดีกว่านะครับสำนักงานเนี่ยตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครับตั้งแต่ปี50เราตั้งสำนักงานมาตั้งแต่ปี50เดิมเราเป็นกรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์เป็นกรมการเป็นกรมเป็นหน่วยราชการเป็นหน่วยราชการครับเขาบอกว่าโดยคำแนะนำของหลายฝ่ายนะครับบอกว่าเราควรจะออกมาเป็นองค์กรข้างนอกเป็นองค์กรอิสระจะได้กระจับกระเฉงมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็ออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นมานะครับในปี50เราก็เปลี่ยนองค์กรจากกรมการประกันภัยมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรียกย่อว่าคปภ.นะครับมีบอร์ดเป็นผู้วางนโยบายและบอร์ดก็มาจากหลายหน่วยงานใช่ครับประธานบอร์ดเนี่ยเป็นท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ในองค์ประกอบของบอร์ดเนี่ยก็จะมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเลขาธิการกลต.เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกอยู่ในนั้นนะครับเป็นคนที่วางนโยบายให้เรานะครับวางนโยบายแล้วสำนักงานโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคนปัจจุบันก็ดร.สุทธิพล ทวีชัยการก็นำนโยบายนี้เอาออกไปปฏิบัตินะครับการทำงานมีอยู่หลายฝ่ายครับย่อๆก็คือว่ามีทั้งเรื่องของการกำกับการกำกับก็คือการออกกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆไอ้ที่ผมว่าแต่ก่อนเนี้ยที่ว่าคนเขาแย้งเรื่องบริษัทประกันภัยเนี่ยนะใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการกำกับก็มีต้องมีการกำกับครับอย่างส่วนงานของผมซึ่งเป็นส่วนงานกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยอันนี้ก็มีข้อบังคับมีกฎระเบียบมีกฎเกณฑ์นะครับจะออกผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละอย่างจะเอามาเป็นโครงอะไรต่ออะไรต่างๆต้องผ่านท่านก่อนใช่ครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัตราเบี้ยประกันภัยเนี่ยก่อนที่จะออกสู่ตลาดเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนนายทะเบียนก็คือท่านเลขาธิการคปภ.นะครับส่วนงานของผมก็ต้องพิจารณาการกองให้กับท่านนะครับว่ากรมธรรม์เนี่ยเป็นไปตามหลักประกันภัยไหมเช่นกรมธรรม์อุบัติเหตุใช่ครับจ่ายปีละเท่านี้ได้รับผลตอบแทนมาอย่างนี้นะได้หรือไม่ได้มันเวอร์เกินไปไหมมันมีกว่าอันนี้ต้องผ่านการต้องผ่านการตรวจก่อนครับดูเรื่องคณิตศาสตร์ประกันภัยดูเรื่องของกฎหมายข้างเคียงว่าขัดกับเขาหรือเปล่า
นะครับก่อนที่จะออกสู่ตลาดต้องดูมาดีแล้วว่ามันมีความยุติธรรมชัดเจนถูกต้องเหมาะสมนะครับอันนี้ถึงจะออกมาได้คือตอนนี้วงการประกันแข่งขันสูงมากนะใช่ครับใช่ครับฉะนั้นถ้าไม่กำกับตรงนี้วันหนึ่งคนก็เป็นเหยื่อใช่ครับใช่ครับเรามีระเบียบกฎเกณฑ์ตั้งแต่การออกผลิตภัณฑ์การเสนอขายการบริการหลังการขายการเคลมบริษัทต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นนะครับส่วนงานที่สองผมไปที่ส่วนงานที่สองเอาตรงนี้งานนี้แหละก่อนถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นสมัยก่อนเวลาถูกประกันเบี้ยวไม่รู้จะไปร้องที่ไหนก็ไปร้องสื่อมวลชนมั่งไปร้องหนังสือพิมพ์มั่งไปร้องทีวีมั่งแต่เดี๋ยวนี้มาร้องที่คอพอนะครับมีสายด่วนคอพอเรามีหน่วยงานเรียกว่าสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์นะครับที่จะดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันนี้นะครับใครเดือดร้อนเข้ามาเนี่ยโทรผ่านสายด่วนมาก็ได้นะครับร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้ไอ้คนที่ไปประกันรถไว้ตอนแรกพูดซะอย่างดีเวลารถชนขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำอย่างที่ว่าก็มาร้องเรียนได้เลยมาร้องเรียนที่นี่มาร้องเรียนได้มาร้องที่นี่เนี่ยขึ้นในจอเนี่ยสายด่วนกปปค1186ใช่ครับอันนี้จดไว้เลยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเวลานี้ที่มีปัญหามากนะคือประกันรถอ๋อใช่ครับเพราะว่าประกันรถเวลาสิทธิประโยชน์ที่เขาแจ้งนั่นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอชนเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยบางแห่งนะไม่ใช่ทุกแห่งครับครับบางแห่งก็โหกว่าจะได้ประกันแล้วจนกระทั่งอู่เขาบอกโอ้ยถ้าประกันบริษัทเนี่ยอู่นี้ไม่รับสภาพอย่างนี้ทำยังไงท่านสภาพอย่างนี้นี่เราดูข้อเท็จจริงครับพอมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะสืบสวนข้อเท็จจริงถ้าปรากฏว่าบริษัทประวิงเวลาในการจ่ายนะครับไม่ยอมจ่ายให้เขาสักทีนึงหาข้ออ้างโน่นนี่นั่น อยู่ตลอดเลยอันนี้เราลงโทษเราเปรียบเทียบปรับถูกปิดไปแล้วก็หลายบริษัทใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกปิดในกรณีอย่างนี้มาหลายบริษัทแล้วครับระหว่างประกันชีวิตกับประกันภัยประกันวินาศกรรมอันไหนที่เป็นช่องว่างให้อะไรให้เบี้ยวกันมากกว่าคืออย่างนี้ครับคือเรื่องของความขัดแย้งทางด้านประกันภัยดีกว่าผมว่าแบบนั้นนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับมันอาจจะเริ่มต้นขัดแย้งมาตั้งแต่การเสนอขายที่ไม่บอกข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วคนซื้อประกันก็ไม่ได้อ่านอย่างที่เขาโฆษณาไม่อ่านไม่คือมันยาวใช่ครับในระยะหนึ่งเราก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับว่าคนขายประกันบอกว่าทำประกันภัยทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์เนี่ยคือการฝากเงินเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่การฝากเงินทำให้คนเข้าใจผิดว่าฝากเงินไว้ด้วยนะแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเบิกได้ด้วยนะใช่ครับแต่ว่าตอนหลังผมเห็นเขาก็บอกชัดว่าในหนึ่งปีเนี่ยเคลมค่าสุขภาพได้เท่าไหร่ใช่ครับที่เหลือใช่ครับเป็นเงินออมทรัพย์เขามีผลิตภัณฑ์เยอะนะอันนี้เราก็ลงไปดูแลไงครับเราไปลงไปดูแลว่าเรื่องพวกนี้คุณจะต้องให้รายละเอียดกับผู้ทำประกันภัยอย่างชัดเจนการทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงินธนาคารนะไม่สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยแล้วเบิกคืนได้มาและถอนคืนได้แล้วได้เงินเต็มที่ตลอดเวลาอันนั้นไม่ใช่นะครับเราบอกว่าตรงนี้เนี่ยบริษัทประกันภัยผู้ขายประกันภัยก็คือตัวแทนในหน้าเนี่ยตัวต้องให้ข้อมูลตรงนี้กับผู้เอาประกันภัยครับอย่างชัดเจนมันมีกรณีหนึ่งท่านครับคือประกันและพอเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่ดีแล้วความผิดของลูกค้าเองคือทิ้งไปเลยยอมทิ้งครับเงินที่เสียไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะตัวเองทิ้งไปเองหรือสองบางทีเนี่ยเซ็นประกันเนี่ยไม่มาทวงไอ้คนที่จ่ายประกันก็มาเขาไม่มาทวงก็ดีแล้วแต่สุดท้ายขึ้นมาขาดประกันเพราะว่าเซ็นประกันไม่มาเก็บไม่มาทวงเก็บเฉพาะปีแรกที่ได้ค่าส่วนแบ่งสูงพอปีหลังๆทิ้งลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไม่รู้ไม่อะไรอ่ะจำไม่ได้ว่าต้องส่งประกันเมื่อไหร่ไม่ไหนเขาไม่มาทวงหรือส่งจดหมายมาแต่ว่าไม่ได้อ่านไม่จ่ายประกันเราทำยังไงท่านพวกนี้มันหายไปอันนี้ต้องระมัดระวังจริงๆครับอันนี้ผู้ประกันภัยต้องระมัดระวังจริงๆเพราะว่าในการทำประกันภัยระยะยาวเนี่ยอาจจะแบ่งจ่ายเบี้ยปีละครั้งนะครับเราก็มีข้อกำหนดบอกว่าบริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่ประกันภัยระยะยาวเนี่ยนะครับคุณก็ควรที่จะออกหนังสือเตือน
นะครับว่าผู้ประกันภัยเนี่ยจะต้องไปจ่ายเบี้ยภัยในกำหนดเท่านั้นเท่านี้นะเงินที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ชัดเจนนะต้องออกหนังสือเตือนต้องออกหนังสือเตือนไม่ใช่ถือว่าอยู่ในสัญญาแล้วคุณต้องรับผิดชอบเองไม่ได้ไม่ครับก็คือว่าบริษัทประกันภัยณวันนี้เนี่ยจะต้องออกหนังสือเตือนไปยังผู้ประกันภัยว่าคุณจะต้องถึงเวลาจะจ่ายเบี้ยแล้วนะให้ดีมันต้องโทรศัพท์เตือนด้วยซ้ำไปนะครับเผื่อเขาได้รู้ว่าให้ถ้าคุณไม่มาจ่ายนะมันขาดนะกรมการขาดขึ้นมาไอ้ที่คุณจ่ายเงินมาแล้วสูญเลยนะอย่างนั้นก็ต้องให้บริษัทดูแลเพิ่มเติมนะครับครับหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดที่เราต้องกำกับบริษัทประกันภัยที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคืออะไรก็เรื่องของสัญญาเนี่ยนะครับเพราะว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยเราขายสัญญาเราขายความน่าเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อถือขายความเชื่อมั่นนะครับแต่นี้ไอ้สัญญาประกันภัยเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ่านยากมันเป็นภาษากฎหมายฉะนั้นเนี่ยคนขายเนี่ยควรที่จะต้องให้ข้อมูลกับผู้เอาประกันภัยง่ายๆชัดเจนแต่ต้องถูกต้องด้วยต้องถูกต้องด้วยต้องถูกต้องด้วยนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราออกกฎระเบียบไว้ว่าการเสนอขายผู้เอาประกันภัยต้องดูว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยเป็นใครมีความรู้ขนาดไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมมีอย่างเช่นมีเป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยจะต้องให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกับวัยหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วไอ้การโฆษณาประเภทที่ล่อใจวันละ69บาทสมมติอย่างนี้นะคนฟังคิดว่าเฮ้ยฉันหาได้นี่วันละ69บาทแต่พอเป็นเดือนพอค้างหลายเดือนเข้าเป็นเงินก้อนโตขึ้นก้อนโตขึ้นรับผิดชอบไม่ไหวตรงเนี้ยกรรมการที่มาบอร์ดที่มาจากสคบเขาช่วยดูอยู่ใช่ไหมครับช่วยดูอยู่ครับแล้วก็จี้มายังสำนักงานนะครับให้นโยบายมายังสำนักงานว่าการโฆษณาต่างๆของบริษัทประกันภัยเนี่ยเราควรที่จะต้องเข้าไปดูแลโดยเฉพาะไอ้ประกันภัยผู้สูงอายุเนี่ยเราคนแก่เนี่ยใช่ครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่การสื่อสารทางด้านโฆษณาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเราก็สั่งหยุดโฆษณาและสั่งให้มีการแก้ไขที่บอกว่าไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำหนึ่งอะไรเงี้ยนะใช่ครับเวลาเป็นเขาจริงๆว่าเขาบอกให้จ่ายไม่ได้เพราะว่าคุณมีโรคนั้นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเราก็สั่งให้ถอนโฆษณาออกมาแล้วก็มีการแก้ไขแล้วก็ถึงจะให้เราดูก่อนนะครับถึงจะขึ้นไปโฆษณาใหม่ได้มาถึงวันนี้ท่านคิดว่าแนวทางที่เราได้วางเราได้กำกับทั้งส่งเสริมทั้งกำกับเนี่ยโดยเฉพาะการกำกับเนี่ยครับท่านคิดว่าโดยภาพรวมแล้วบริษัทประกันภัยในบ้านเราอยู่ในมาตรฐานในระดับไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเราคือท่านเลขาโดยท่านเลขาสุทธิพลทวีเอกาศนะครับท่านใช้มาตรฐานของโลกในการวางมาตรฐานของการดำเนินงานในธุรกิจประกันภัยนะครับณวันนี้เนี่ยขอบเขตการดำเนินงานความมีจรรยาบรรณอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างมากนะครับแล้วมาตรฐานในการกำกับดูแลของเราเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีโทษตั้งแต่เบาไปหาหนักใช่ครับIAS ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องของมาตรฐานของสากลเนี่ยเราเดินตามนั้นเลยนะครับ มาตรฐานกำหนดมาอย่างไรประเทศไทยก็กำหนดเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เรื่องมาถึงเรื่องประกันภัยในช่วงโควิดครับมีคนถามกันเยอะท่านช่วยอธิบายให้คนเข้าใจง่ายหน่อยว่าประกันภัยโควิดณวันนี้มันเป็นยังไงผมเล่าถึงที่มาที่ไปย้อนกลับไปถึงที่มาที่ไปเลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปลายปี62ปลายปี62ใช่ปลายปี62ต้นปี63เนี่ยโควิดเข้ามาแล้วโควิดเข้ามาแล้วนะครับเริ่มต้นเนี่ยสำนักงานได้รับการประสานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับว่าเพราะว่าพอมีโควิดนักท่องเที่ยวเริ่มหายนะครับก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่ามาเที่ยวประเทศไทยติดโควิดเนี่ยคุณไม่ต้องดูแลเราดูแลให้นะครับเราก็คิดกรมธรรม์ขึ้นมานะครับร่วมกับการสื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศการท่องเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้โควิดมันเร็วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ปิดประเทศชั่วข่าวตอนช่วงนั้นนะครับแล้วก็คนที่ทำภาระผลิตภัณฑ์นี้ก็เลยยังไม่ได้ออกมา
อยู่ในระหว่างการคิดกันอยู่แต่ตอพอเราปิดประเทศแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เป็นพระเอกเลยนะครับต้องทำงานหนักอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในช่วงนั้นนะครับมีความเสี่ยงนะครับท่านเลขาธิการท่านสุทธิพลชวีชัยการเนี่ยท่านก็มีดำริว่าเอ้ยเราต้องให้กำลังใจเขานะครับก็เลยเอากรมธรรม์ที่เราคิดอยู่เนี่ยนะครับไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช่ครับแล้วก็ร่วมมือกับภาคธุรกิจทั้งธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยเอาไปมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์เรารวบรวมได้ประมาณ 70,000 กรมธรรม์นะครับที่จะคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในขณะนั้นนะครับโดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเลยครับไม่ต้องจ่ายเลยเราคุ้มครองให้นะครับวงเงินความคุ้มครองรวมๆก็ประมาณ 3,500 ล้านนะครับเราทำเพื่อให้เขามีกำลังใจนะครับถ้าเขาเพราะว่าเขาอยู่ในความเสี่ยงแล้วเอาเบี้ยมาจากไหนแล้วเอาเบี้ยก็จากธุรกิจประกันภัยเนี่ยช่วยกันรวมๆกันลงขันกันมาลงขันกันมาแต่ว่าโดยแกนกลางคือสำนักงานของท่านใช่ครับเป็นแกนกลางให้ใช่ครับจากวันนั้นเนี่ยก็คือว่าการส่งมอบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์สื่อมวลชนก็มีการกระจายข่าวก็เกิดความต้องการประชาชนอยากได้ไอ้กรมธรรม์อย่างนี้ขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้ธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยเนี่ยเขาก็ตอบสนองประชาชนก็เลยเอาผลิตภัณฑ์อันนี้ออกเสนอขายต่อประชาชนนะครับโดยในส่วนของสำนักงานกอพอเราก็คืออย่างที่ผมเรียนนะก็คือว่าทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากกอพอก่อนนะครับเราก็จัดช่องทางฟาสแท็กให้เลยนะครับเพื่อที่จะให้กรมธรรม์เนี่ยออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วอย่างเร็วนะครับแล้วก็เป็นประวัติการเหมือนกันนะครับก็คือว่าเราไม่เคยเห็นว่ากรมธรรม์ใหม่ๆเกิดขึ้นปีแรกได้รับความนิยมได้รับความนิยมขนาดนี้นะครับ11ล้านกรมธรรม์เกือบ11ล้านกรมธรรม์ในขณะนี้นะครับเบี้ยประกันภัยถึง 4,500 ล้านเอ๊ะอะไรแต่ละรูปแบบเนี่ยมันเป็นยังไงติดปั๊บจ่ายเลยหรือว่าก็หรือว่าดูแลค่ารักษากรมธรรม์เนี่ยก็จะมีก็จะรวมๆอยู่ประมาณ6ความคุ้มครองนะครับบริษัทประกันภัยก็จะไปผสมจัดแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมกับลูกค้าของตัวเองนะครับ oh. 6ความคุ้มครองก็ไล่ตั้งแต่เบาสุดเลยนะครับก็คือตรวจเจอเชื้อจ่ายเลยนะครับในวงเงินที่กำหนดไว้จ่ายเลยนะครับหรือถัดขึ้นมาถ้าเป็นผู้ป่วยในนะครับ ก็จะดูแลเรื่องของค่าชดเชยตอนนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่มีรายได้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีค่าชดเชยให้แต่ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าของท่านเนี่ยให้บริษัทประกันภัยไปชดเชยไปทำงานไม่ได้ อะไรต่อใช่ครับชดเชยรายวันหรืออาจจะมี เรื่องของการรักษาพยาบาลส่วนเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะซื้อเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นค่าทำขวัญค่าปลอบขวัญ นะครับจ่ายเป็นเงินก้อนเลยก็มีนะครับและสูงสุดก็คือในกรณีโคม่าหรือในกรณีเสียชีวิตอันนี้ก็สามารถซื้อหาได้นะครับก็จะแบ่งเป็น6ความคุ้มครองหลักๆนะครับบริษัทประกันภัยก็เอา6ความคุ้มครองเนี้ยไปผสมประสานแล้วก็เสนอขายกับประชาชนนะครับเบี้ยประกันภัยก็อยู่ในหลักร้อยถึงหลักพันแล้วแต่ว่าจะความคุ้มครองจะมากถ้าความคุ้มครองมากก็แพงขึ้นท่านได้ตามดูมั่งหรือยังสำนักงานประกันภัยได้ไปตามดูมั่งหรือยังว่าการจ่ายสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นไปตามที่ตรงกันไหมกับที่เสนอท่านตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านเลขาธิการเนี่ยท่านก็มีดำริบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนนะครับเรื่องนี้พอกรมธรรม์ออกนะครับมีการเสนอขายท่านก็ตั้งทีมหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาโดยเฉพาะเลยที่จะคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับกรมธรรม์โควิดเลยตั้งทีมขึ้นมาตั้งหากเลยนะครับไปมอนิเตอร์ไปมอนิเตอร์เลยครับแล้วก็ตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขายอยู่10ที่ผมเรียนนะครับเกือบ11ล้านกรมธรรม์เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนอยู่ประมาณ200กว่ากรมธรรม์นะครับ200กว่ารายโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการส่งกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันภัยล่าช้านะครับจะมีเพียงรายเดียวมั้งครับที่เป็นความเข้าใจผิดของผู้เอาประกันภัยเพราะว่ากรมธรรม์โควิดเนี่ยมันจะมีระยะเวลารอคอยอยู่ครับนะครับก็คือว่า
พอเลือกซื้อความคุ้มครองปั๊บเนี่ยมันจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ14วันคือถ้าเผื่อติดเชื้อในช่วงนี้นะครับปรากฏว่าตรวจแล้วเจอเชื้อช่วงนี้กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองนะครับจะคุ้มครองหลังจาก14วันไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยรายนี้ไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจตอนนี้เสียชีวิตไป85รายใน85รายเนี่ยที่ได้ทำประกันได้ทำประกันไว้เนี่ยมีกี่รายรวมคืออันนี้ผมมีข้อมูลไม่แต่ว่าเขาจ่ายจริงใช่ไหมจ่ายจริงครับเพราะว่าเราดูทุกรายนะครับอย่างทีมของผมเนี่ยจะต้องดูเรื่องของการรับประกันภัยเนี่ยบริษัทต้องรายงานมาทุกอาทิตย์เขาจ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้าเสียชีวิตส่วนใหญ่โดยทั่วประมาณส่วนใหญ่กรมธรรม์ก็จะคุ้มครองตั้งแต่100,000ขึ้นไปนะครับประมาณ100,000ขึ้นแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่บูมมากนะใช่ครับปกติประกันแต่ละรูปแบบกว่าจะคนจะรู้จักกว่าจะไปหาขายได้เนี่ยอันนี้11 ล้านกว่าแล้วเป็นกรมธรรม์ปีแรกด้วยนะครับเป็นกรมธรรม์ที่ออกใหม่ด้วยและปีแรกด้วยนะครับและยังจะต่อเนื่องไปไหมครับตอนนี้บริษัทประกันภัยก็รับต่อเนื่องอยู่นะครับช่วงนี้ก็เกือบจะครบปีแล้วก็มีการแจ้งการต่ออายุให้กับผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะมีวัคซีนฉีดกันทั่วทั่วใช่ครับถึงเวลานั้นอาจจะซบเซาอาจจะซบเซาไปหน่อยครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ย้ำอีกทีนึงว่าประชาชนผู้เอาประกันไม่ต้องจ่ายเงินเลยโดยแวดวงบริษัทประกันภัยเขาร่วมกันเอาเป็นเบี้ยมากองรวมไว้ไม่ส่วนหลังเนี่ยส่วนหลังเนี่ยประชาชนจะต้องเลือกซื้อประชาชนต้องเลือกซื้อส่วนแรกตอนที่เราไปมอบกับบุคลากรทางการแพทย์อันนั้นไม่ต้องจ่ายเงินครับได้ใช้เงินไปเยอะไหมครับส่วนเรื่องบุคลากรทางการแพทย์เข้าใจว่าโดยมาตรฐานทางการแพทย์ของไทยเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับมีผู้ติดเชื้อน้อยมากแต่สิ่งที่เราภูมิอกภูมิใจกันอยู่ก็คือว่าขวัญกำลังใจครับคือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รู้ว่าในยามที่คุณต่อสู้เสี่ยงภัยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมีแวดวงหลายวงการนะที่มาช่วยกันอย่างน้อยคนในแวดวงประกันภัยโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยเป็นแกนหลักให้ครับเขาก็ได้ชื่นใจครับเขาชื่นใจตรงนั้นก็มีกำลังใจว่าเอ้ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะยังมีคนเห็นถึงการดูแลประชาชนของเขาอยู่การทุ่มเทของเขาไม่ได้สูญเปล่าเราเป็นกำลังใจให้เขาตลอดครับครับตอนนี้มีบริษัทประกันภัยในประเทศไทยประมาณเท่าไหร่ท่านวินาศภัยมีประมาณ50บริษัท50บริษัทใช่ครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างประชากร60กว่าล้านคนบริษัทประกันภัยมี50ประมาณ50เนี่ยมากไปน้อยไปไหมก็กำลังพอดีนะผมว่านะกำลังพอดีครับกำลังพอดีแล้วก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่แข่งขันมีแวดวงมีคนที่ประกอบอาชีพตั้งแต่รายเล็กไปถึงรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวงการประกันภัยประมาณเท่าไหร่อืมโอ้โหเฉพาะตัวแทนในหน้านี้ก็หลายแสนรายเออใช่ครับเฉพาะผู้ขายโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขายโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เอาสินค้าออกสู่ผู้บริโภคนะครับจะเยอะหน่อยแต่ว่าที่สรุปได้ชัดเจนก็คือว่าในเล่าหลายปีหลังที่ผ่านมาการหลอกลวงประชาชนการบูดเบี้ยวการไม่ทำตามสัญญาน้อยลงครับโทษแรงขึ้นโทษแรงการทำผิดน้อยลงก็จะเหลืออยู่บ้างก็ไม่อ่านสัญญาให้ดีไม่เข้าใจกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนี้เวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยท่านเลขาสุทธิพลทวีการเนี่ยท่านมอบหน่วยงานสำนักงานคอพอนี่มีทั่วประเทศนะครับท่านมอบไปเลยว่าคุณจะต้องลงพื้นที่โดยเร็วนะครับอย่างเช่นเรื่องของประกัน อุบัติเหตุรายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนตายเยอะๆต้องลงพื้นที่เลยนะครับต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆในแวดวงประกันภัยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เราก็แก้ปัญหากันไปได้เยอะต้องขอบคุณท่านอาภากรปานเลิศผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปคมาเป็นแขกเชิญเราวันนี้ขอบพระคุณท่านครับท่านช่วยผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคำบรรยายแทนสี